จากเรื่องส่งเสริมอาชีพนะครับมากันที่เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยภาคของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องจักรหรือว่าเป็นกลจักสําคัญทางเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับซึ่งแต่ละปีเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่1-2ล้านล้านบาทแล้วจะพีคที่สุดหรือว่าเยอะที่สุดนะครับในช่วงก่อนโควิด -19 ก็คือช่วงประมาณปี2 5 6 2ตอนนั้นรายได้เฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ3ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับประเทศไทยโดยตั้งเป้านะครับว่าจะมีนักท่องเที่ยว35ล้านคนแล้า สร้างรายได้อยู่ที่3ล้านล้านบาทซึ่งก็จะเท่ากับช่วงปี2,562เรื่องนี้ทางสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะครับจึงมีการแนะนำนะครับมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมให้มากขึ้นครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายภูลพงศ์ในนาภานในนาภากรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะครับหรือว่าสอนอคได้มีการเปิดเผยว่าประเทศไทยเนี่ย มีจุดแข็งด้านของการท่องเที่ยวที่สามารถต่อยอดได้โดยในปี66มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยจำนวน28.04ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นนะครับ151%เลยนะครับสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวรวม2ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านเนี่ย100% ก็สะท้อนถึงความต้องการที่จะเดินทางมากขึ้นของนักท่องเที่ยวและประเทศไทยเองก็เป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเลือกเป็นจุดหมายปลายทางมาท่องเที่ยวด้วยโดยการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมนะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ควรจะส่งเสริมเนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงสามารถสร้างไรายได้กับผู้ประกอบการแต่ละชุมชนได้อีกทั้งยังสามารถที่จะเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอื่นๆนะโดยเฉพาะธุรกิจการจัดงานนะครับหรือว่า event business และเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยให้เป็นที่รู้จักและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับ